หุยอร่อยอ่ะกุยช่ายก็ดีอ่ะไม่หวานมากนะคะสูตรนี้ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนี่ยก็จะมาแชร์เมนูสวัสดีค่ะเนี่ยเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนี่ยก็จะมาแชร์เมนูกาแฟอร่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่เราจะมาทำจากไซรัปเก๊กฮวยค่ะเพราะว่ามีคำถามเข้ามากันเยอะมากเลยนะคะว่าไซรัปเก๊กฮวยของซีนอริต้าเนี่ยเราจะมาทำเมนูอะไรกันดีบ้างนะคะเนี่ยก็เคยแชร์ไปแล้วนะคะว่าจริงๆเก๊กฮวยเนี่ยเรามาทำเป็นน้ำเก๊กฮวยร้อนเก๊กฮวยเย็นคือมันง่ายมากแล้วมันก็อร่อยมากใช่ไหมวันนี้ค่ะเนี่ยจะมาพาทำ3เมนูเลยนะคะเราจะมาทำเป็นชาเก๊กฮวยมาทำเป็นกาแฟเก๊กฮวยแล้วก็เก๊กฮวยมะนาวโซดาค่ะเดี๋ยวเน่จะมาพาทำในสูตร96ออนซ์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยเราจะมาใช้เมนูใช้ส่วนผสมยังไงบ้างแล้วมันง่ายยังไงเราเน่จะมาชิมให้ดูค่ะว่ามันอร่อยหรือว่าเราได้รสชาติที่มันเข้ากับเก๊กฮวยหรือเปล่านะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าวัตถุดิบวันนี้ที่เน่ใช้ค่ะมีอะไรบ้างก็แน่นอนเราก็จะมีไซรัปเก๊กฮวยนะคะไม่ต้องต้มเองแล้วค่ะใช้ไซรัปเก๊กฮวยของซีนอริต้าเลยนะคะแล้วเราก็จะมีชาค่ะเน่ก็จะทำน้ำชามาจากชาไต้หวันของเราเนี่ยนะคะก็ของ Oriental Coffee ค่ะกาแฟวันนี้สำหรับสูตร96ออนซ์เนี่ยก็จะใช้มาเป็นตัวอาราบิก้าคั่วกลางเข้มนะคะเป็นกาแฟเบอร์4ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำเมนูโซดาเนาะก็มีโซดาเท่านั้นเองค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เมนูกาแฟก่อนเลยนะคะสำหรับกาแฟค่ะเดี๋ยวเน่จะใช้ด้ามชงนะคะน้ำไหล2ทางแล้วก็เป็นกาแฟแบบ2ช็อตนะคะเพราะว่าเราจะทำกาแฟเย็นเราใช้กาแฟ2ช็อตนะคะแล้วเดี๋ยวเน่จะดึงน้ำกาแฟมาที่2ออนซ์ค่ะมาทำกาแฟกันน้ำกาแฟ2ออนซ์นะคะพอกาแฟไหลออกมาค่ะเดี๋ยวเราก็รอเขาไหลมา2ออนซ์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำในส่วนของน้ำเก๊กฮวยรอกันเลยค่ะระหว่างที่เรารอกาแฟนะคะไหลออกมา2ออนซ์ค่ะเราก็มาทำส่วนผสมของน้ำเก๊กฮวยกันเลยเนาะทีนี้เราก็เตรียมแก้วมาได้เลยนะคะส่วนผสมของกาแฟเก๊กฮวยหรือว่าอเมริกาโน่เก๊กฮวยก็ได้นะคะเราก็จะใส่ไซรัปเก๊กฮวยเนี่ยค่ะลงมาที่20 ml นะคะก่อนนี้ก็จะกดลงมาเลยอันนี้เป็นหัวปั๊มขนาด 7.5 ml เพราะฉะนั้นก็ประมาณสัก3ปั๊มไปเลยก็ได้นะคะ21 ml แถวๆเนี้ยอ่ะเนี่ยกดเลยนะ1 2 3ค่ะเสร็จแล้วเราจะมาใส่น้ำเปล่าค่ะเนี่ยใส่น้ำเปล่ามาที่4ออนซ์นะคะอันนี้ก็เป็นน้ำเปล่าธรรมดาเลยนะคะใช้น้ำเย็นธรรมดาเลยค่ะอุณหภูมิปกตินะ4ออนซ์ค่ะแล้วก็เทลงไปเลยคนให้เข้ากันน้ำกาแฟ2ออนซ์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสม2อย่างมาเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเลยเนี่ยเน่ก็ใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะน้ำแข็งเต็มแก้วนะคะแล้วเราก็กาแฟ2ออนซ์ของเราเนี่ยค่ะท็อปหน้าลงไปเลยเรียบร้อยค่ะง่ายไหมตอนนี้เราได้อเมริกาโน่เก๊กฮวยเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปกันค่ะสำหรับเมนูต่อไปเนี่ยจะมาทำเป็นชาเก๊กฮวยนะคะมาดูกันว่าชาเก๊กฮวยเราจะมาทำยังไงบ้างสำหรับชาเก๊กฮวยนะคะเนี่ยก็ทำน้ำชามาเรียบร้อยแล้วนะคะจากชาไต้หวันของเราเนี่ยค่ะทีนี้พอเราทำน้ำชามาแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะแปะลิงก์ของคลิปวิธีการทำน้ำชาให้นะคะพอเราทำน้ำชามาเรียบร้อยค่ะเราก็มาทำส่วนผสมง่ายๆแบบนี้เลยพอมาเป็นชาเก๊กฮวยนะคะเตรียมแก้วมาก่อนเลยค่ะแก้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่ไซรัปเก๊กฮวยค่ะที่20 ml นะคะเหมือนกันเลยใส่เลยนะคะ3ปั๊มค่ะถ้าไม่ได้ใช้ไซรัปก็ตวงเอาประมาณ20 ml แต่ว่าถ้าชอบหวานมากหวานน้อยนะคะก็คือปรับตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะจะใส่มากใส่น้อยเอาที่ตัวเองชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเน่จะมาใส่น้ำเปล่านะคะสำหรับน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเน่จะใส่ลงมาแค่2ออนซ์ค่ะเราก็ใส่น้ำเปล่า2ออนซ์นะคะนี่นะคะน้ำเปล่า2ออนซ์ค่ะเสร็จแล้วก็เทลงไปได้เลยเสร็จแล้วนะคะตอนนี้น้ำเปล่ากับตัวไซรัปเก๊กฮวยเรียบร้อยเราก็มาคนค่ะให้เข้ากันเห็นไหมคะนี่คนเลยนะพอคนเสร็จแล้วใส่น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งเต็มแก้วจ้าแล้วเราก็มาเทน้ำชานะคะ3ออนซ์ค่ะนี่นี่ก็เทเลยนะน้ำชา3ออนซ์นี่นะคะ3ออนซ์นะคะแล้วเราก็เทลงไปได้เลยค่ะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะ
อ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้2เมนูมาเรียบร้อยนะคะจากไซรัปเก๊กฮวยค่ะทีนี้เมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นเก๊กฮวยมะนาวโซดากันบ้างแล้วนะสำหรับเก๊กฮวยมะนาวโซดาก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะเนี่ยก็เตรียมแก้วมาเลยอ่ะลูกค้าสั่งเก๊กฮวยมะนาวโซดานะคะมีด้วยนะเมนูนี้เราก็ใส่ตัวไซรัปเก๊กฮวยนะคะที่1ออนค่ะ4ปั๊มนะ1 2 3 4 1ออนนะคะหรือว่า4ปั๊ม30 ml ค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่น้ำมะนาวนะคะพอเป็นเมนูเก๊กฮวยมะนาวโซดาก็ต้องมีความมีน้ำมะนาวด้วยนะคะเนก็เลยเพิ่มน้ำมะนาวมาค่ะก็จะใส่มะนาวมาที่ครึ่งออนหรือ15 ml 2ปั๊มนะคะกดเลยนะ1 2เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเทโซดาค่ะเนก็เทโซดาใส่เลยนะคะโซดาเราจะเทลงไปประมาณนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าให้เขามีความละลายไซรัปอะค่ะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวตัวไซรัปเก๊กฮวยเนี่ยที่มันอยู่ที่ก้นแก้วอะค่ะเดี๋ยวมันจะแบบมันจะหวานเกินไปเนาะเราก็ใส่โซดาลงไปผสมเขานิดนึงแล้วเราก็คือค่อยใส่น้ำแข็งเต็มแก้วนะคะแล้วเราก็ตำด้วยโซดาค่ะเทตามลงไปเลยให้เต็มแก้วเลยนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองเราก็ได้ละเมนูเก๊กฮวยมะนาวโซดาค่ะตอนนี้นะคะเป็นไงบ้างคะไซรัปเก๊กฮวยของเราค่ะทำมาเรียบร้อยแล้ว3เมนูนะคะใครจะเชื่อเนี่ยเก๊กฮวยมาทำเป็นกาแฟก็ได้มาเป็นชาก็ได้มาเป็นโซดาก็ได้นะคะเดี๋ยวเน่จะชิมให้ดูค่ะว่ารสชาติมันเข้าไปกันได้ไหมนะคะมาใส่กาแฟชาโซดาอะไรพวกนี้ค่ะมาชิมกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาชิมที่อเมริกาโน่เก๊กฮวยหรือว่ากาแฟเก๊กฮวยกันก่อนเนาะเดี๋ยวเน่จะดูดนะคะจากข้างล่างขึ้นมาก่อนเลยค่ะหูยอร่อยอ่ะหอมเก๊กฮวยแล้วก็ได้แบบได้ความเข้มของกาแฟหูยดีมากอ่ะจริงๆนะไม่เคยนึกว่าไซรัปเก๊กฮวยเขาจะมาใส่กาแฟแล้วแบบเฮ้ยเลิศเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะมาชานะคะหูยหอมชาด้วยอ่ะหูยชาก็ดีอ่ะคือมันจะแบบหอมชาแล้วก็จะมีความหวานแบบหวานน้ำเก๊กฮวยอะค่ะจากนี้ไปนะคะเราไม่ต้องแบบว่าซื้อเก๊กฮวยมาต้มกันแล้วนะคะนี่เลยค่ะใช้ไซรัปเก๊กฮวยเลยอันนี้ก็ดีมาต่อไปนะคะเก๊กฮวยมะนาวโซดาต้องบอกว่าจริงๆนี่ไม่เคยกินนะแต่ว่าเวลาที่ตอนสอนนะคะก็จะมีแบบว่านักเรียนเนี่ยเขาก็จะให้พี่เล็กอะทำให้ชิมส่วนมากนักเรียนก็บอกอร่อยนะเออแต่ว่าเนี่ยยังไม่เคยกินวันนี้แหละกลายเป็นน้ำเก๊กฮวยที่แบบหวานๆเปรี้ยวๆค่ะแล้วก็สดชื่นแล้วก็ไม่หวานมากนะคะสูตรนี้3แก้วที่วางมาเรียงกันเนี่ยค่ะไม่หวานมากเลยโอเคสดชื่นหวานหอมเก๊กฮวยแล้วก็มีความเปรี้ยวเบาๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้ผ่านค่ะสำหรับเมนูไซรัปเก๊กฮวยนะคะไปลองทำกันดูได้เลยค่ะสำหรับร้านที่มีไซรัปเก๊กฮวยอยู่นะของซีนาริต้าค่ะถ้าทำแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันนะคะหรือว่าอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรบอกมาค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆนะคะมาแชร์ให้แล้วก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับไซรัปเก๊กฮวยค่ะของซีนาริต้าที่เรามาทำเป็น3เมนูเลยค่ะกาแฟชาแล้วก็เก๊กฮวยมะนาวโซดาซึ่งได้หมดเลยค่ะไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ